วัสดีค่ะหยกรีลดารวีเลิศค่ะสวัสดีครับสมภพรัตนวรีนะครับเข้าสู่ติ่งข่าวสุดสัปดาห์ของอาทิตย์นี้แล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็น่าจะมีแต่เรื่องผู้หญิงนะฮะคุณบังคับให้ผมทำแต่เรื่องผู้หญิงนะครับไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าบังคับพี่ติงมันเป็นสิ่งที่เป็นจุดร่วมกันในอะไรบางอย่างที่ทำให้เราควรจะกรุ๊ปปิ้งมาพูดกันในวันนี้แล้วผู้หญิงแต่ละคนนี่นะหน้าตานี่สวยๆนะครับแต่อาฆาตแรงทั้งนั้นเลยนะพี่ชมโยกทำไมเหรอเนี่ยไม่ได้ชมคุณเลยฮะผมกำลังพูดถึงคุณดิวพูดถึงเอมิลาพูดถึงชมพู่นะฮะสามคนเนี้ยเป็นหน้าข่าวตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เขาเรียกว่ามันยิ่งคุยก็ยิ่งเยอะยิ่งคุยก็ยิ่งเยอะเฉพาะคุณดิวนะฮะคุณเอเนี่ยมันจบในตอนอยู่แล้วนะมันง่ายส่วนคุณชมพู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะเอามาให้เห็นเพื่อเห็นว่าจริงๆเนี่ยผู้หญิงมีพลานุภาพมีพลังหลายอย่างนะครับแต่คุณชมพู่เนี่ยไม่เกี่ยวกับ2คนนี้นะ2คนนี้เรื่องก็จะออกโทนเทาๆหน่อยดำๆหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นแค่เป็นคดีความมาพูดง่ายๆก็เดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปทีละสาวกันเลยก็แล้วกันนะพูดถึงคุณดิวก่อนก็แล้วกันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไอดอลของพลังผู้หญิงเพราะหนึ่งถูกกระทำมาโดยผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนหลายปีก่อนถึงขั้นถูกแบบเลือดตกยางออกแล้วก็ออกมาแฉในสิ่งที่หลายคนบอกว่านี่ถ้าไม่ได้คุณดิวป่านนี้ก็หมกอยู่ใต้พรมแบบนี้แหละครับก็เป็นเพราะแรงอาฆาตของคุณดิวนะที่โดนคุณเบนซ์นะทำร้ายร่างกายอย่างที่เธอเป็นคนออกมาแฉเองนะครับมีทั้งคลิปมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งพยานบุคคลนะครับเช่นคุณไผ่ลิกที่เป็นอดีตแฟนเก่าช่วยพาไป ICU ช่วยพาไปหาหมอหาอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีเรื่องที่รู้มาตลอดเป็นหน้าข่าวมาประจวบกับเวลาเดียวที่คุณดิวโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยเคยมีบอกว่าคุณดิวเนื้อกระจกแตกใส่หน้าบ้างคุณดิวเป็นอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพอคุณดิวเอามาพูดและย้อนหาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าคุณดิวบอกว่าโดนทำร้ายมาตลอดโดนตั้งแต่มาม่าลาดหัวโดนตบโดนตีแล้วก็โอ้โหโดนด่าโดนอะไรสารพัดเลยนะครับแต่เป็นอันว่าทุกคนรู้หมดว่าสิ่งที่คุณดิวทำทั้งหมดเนี่ยมันคือแรงแค้นที่โดนกระทำจากคนที่เคยชื่อว่าเป็นแฟนเก่านะครับแล้วที่สำคัญนะเป็นคนรวยด้วยนะเป็นเซเลบด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นนะผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ในข่าวเดียวกันนะเรื่องของความแค้นนะอย่างที่พี่ติ่งบอกนะความแค้นผู้หญิงนี่อยู่ไปอ่านในคอมเมนต์บางคนบอกว่าแรงแค้นผู้หญิงนี่เดือดยิ่งกว่าตกนรกซะอีกนะคะซึ่งต้องบอกว่าเอาก็อาจจะจริงก็ได้เพราะเขาเลิกกับคุณเบนซ์เดมอนมาหลายปีแล้วนะก่อนที่จะมาเจอกับคุณเซบาสเตียนลีแต่ว่าก็เก็บไอ้เรื่องนี้มาไม่มีใครรู้เรื่องเลยพี่ขนาดไปออกรายการ YouTube หรือช่องไหนก็แล้วแต่ก็เบี่ยงไปเป็นประเด็นอื่นอย่างที่พี่ว่าอุบัติเหตุบ้างกรอบรูปตกใส่บ้างครับแต่เพราะอะไรคืนนั้นวันที่15มกราคมถึงจำเป็นจะต้องเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาแชร์เรื่องมา9888ออกมาเขาบอกงี้ฮะเขาเนี่ยอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมาหลายปีนะฮะแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานอะไรต่ออะไรมาแต่ทำไมชีวิตของอีกคนนึงเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆนะฮะเจอแต่สิ่งดีๆมีอะไรดีเดี๋ยวจะจัดงานแต่งยิ่งใหญ่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าไร้ประโยชน์นะฮะวันนี้ขอไม่ใช่คนนั้นอีกต่อไปนี่คุณดิวบอกนะครับจะให้ทนายตรวจสอบทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายจิตใจแล้วก็จะเดินหน้าแฉต่อไปและยังมีหมัดเด็ดอีกนะเนี่ยไอ้ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเด็ดสุดแล้วนะยังเด็ดไม่พอนะเดี๋ยวได้ข่าวว่าเนี่ยจะเจอกับชูวิทย์แล้วจะเด็ดยิ่งกว่านี้เขาบอกว่าจากนี้ไปเขารู้แล้วว่าชีวิตที่เคยอยู่แบบไร้ค่าเป็นยังไงและชีวิตท่ามกลางแสงไฟที่คนมาให้ค่ากับเธอในวันนี้เรื่องการแฉพนันออนไลน์นั้นมันแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนะฮะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเรื่องนี้สำคัญกับเธอและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันตีวงมันแรงกระเพื่อมวงกว้างเหมือนโยนก้อนหินลงน้ำลูกใหญ่ๆแล้วมันก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆแต่ติงข่าวสุดสัปดาห์วันนี้เราโฟกัสกันที่เรื่องผู้หญิงคุณดิวก็แล้วกันนะพี่นะครับเปิดแผลออกมาโอ้โหพี่เลือดออกตรงนี้คอเป็นจ้ำนี่มีแผลเย็บแถวนี้ด้วยครับรวมไปถึงมีกรณีเรื่องเงินที่ทางฝั่งผู้ชายบอกว่าจ่ายเงินให้ไปแล้วเลยกลายเป็นกระแสโต้กับคุณดิวว่านี่ไงรับเงินเข้ามาหรือว่าไม่ได้เงินเข้ามาก็เลยมาแฉแบบนี้ใช่ป่ะนี่เขาก็แฉใบเสร็จออกมาแล้วนะฮะว่าคุณเบนซ์เดมอนเนี่ยเคยยืมเงินเธอไปหมุนก่อนนะ9,800,000นะครับแล้วก็มีสัญญาคืนเงินให้นะครับคือทุกอย่างอ่ะมันก็ถูกตั้งคำถามหมดแหละว่าตอนดิวอยู่เขามีความสุขนะมีเงินทองใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่เห็นออกมาแฉอะไรเลยแหมคนมันมีความสุขมันจะแฉอะไรกันล่ะครับมันมีความสุขมันก็อยู่ด้วยกันมันก็แกล้งไม่รู้สักบ้างก็ได้นะอันนั้นหมายว่าคือถ้าคนตั้งคำถามเธอจะตอบอย่างนี้ก็ตอบได้แต่จะตอบทำไมหรือเขาอาจจะกลัวก็ได้พี่เพราะจังหวะนั้นบอกเหมือนตกนรกเลยก็เป็นไปได้หมดนะฮะเขาก็กลัวนะฮะนี่มีภาพแฉมาว่าบางครั้งเหมือนมีปอกคอสุนัขอยู่ที่คอเธอด้วยนะมีภาพออกมาหมดทุกอย่างมันก็มีหมดมันถูกตั้งคำถามได้หลายแง่หลายงามหมดนะว่า
ที่ไม่ออกมาแฉเพราะว่าอยู่กับเขาแล้วมีความสุขใช่ไหมไม่แฉเพราะว่ากลัวใช่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความรักที่จำต้องหวานอมขมกลืนเพราะมันถือว่าใช้ชีวิตด้วยกันนะครับนี่ก็พยายามเข้าใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันนะค่ะสิ่งที่มีอยู่ในใจดิวออกมาคลายปมนั้นโดยการที่ยอมรับในตรงนี้แล้วก็เปิดเผยในมุมนี้เพื่อให้ผู้หญิงหลายคนที่โดนแบบดิวเข้มแข็งแล้วก็มีความรักตัวเองซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่ารอดู16กุมภาพันธ์นี้ที่เบ้นบอกว่าเดี๋ยวจะมามอบตัวเดี๋ยวจะมาปรากฏสู้คดีเนี่ยถามพี่ติ่งแบบนี้16กุมภาพันธ์นี้เราจะได้เห็นเขาไหมผมคิดว่าเขามานะครับเพราะก็ส่งทนายมาแล้ววันนี้ Lamborghini นะไอ้40กว่าล้านนี่เขาบอกว่า Lamborghini มีไม่กี่คันในโลกเนี่ยก็ออกมามอบตัวแล้วนะเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับเขาอยากจะมาชี้แจงนะฮะเรื่องที่เกี่ยวว่าเขาเกี่ยวกับพนันออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะฮะเขาทำธุรกิจอื่นๆแต่คุณต้องดูว่าเขาจะชี้แจงอย่างไรนะครับเพราะตำรวจก็บอกว่าเขามีหลักฐานแน่นหนานะครับและอีกเรื่องนึงที่บอกว่าจะชี้แจงที่เรื่องดิวเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไปไกลมากนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีเวลาเขาจะชี้แจงเรื่องนี้และเขาไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะครับรวมทั้งบอกว่าเขาไม่อยากตอบโต้คุณดิวด้วยเพราะว่าคุณดิวเป็นผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูทรงๆแล้วก็เหมือนกับปฏิเสธสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาจากทางฝั่งคุณดิวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายหรือว่าเรื่องมาเก๊า888อันนี้เรียกว่ายังปฏิเสธอยู่ไหมถูกไหมพี่ติ่งครับยังปฏิเสธอยู่แต่เดี๋ยววันที่16นี้ก็รอดูว่าจะมาหรือไม่มาพี่ติ่งแต่อย่างนี้มีคนเขาบอกว่า16นี้ไม่ได้เห็นหลอกเบนน่ะทำไมถึงไม่ได้เห็นอ่ะก็ออกไปสักขนาดนั้นแล้วแล้วก็เรื่องแบบนี้ถ้าคิดว่าจะมอบตัวหรือว่าจะสู้คดีจริงๆไม่ต้องรอ16กุมภาพันธ์คุณก็ดูสิครับเขาก็อาจจะไปตั้งหลักหาข้อมูลนะฮะเขาก็มีเงินเยอะแยะนะครับเงินจากต่างประเทศเขาก็มีเขาก็สามารถหาทนายเก่งๆได้เขาก็สามารถหารูรอดช่องทางกฎหมายได้นะครับหรือแม้แต่เขาอาจจะหาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยนะให้ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้มันทำได้ทั้งหมดนะประเทศไทยนะขอให้คุณมีเงินนะอย่างนี้พี่ติ่งที่เขาบอกว่าไม่น่าจะเจอเบนซ์หรอกวันที่16กุมภาพันธ์เพราะว่าน้องเบนซ์เองอะไบรท์อะตำรวจอะตม.อะบอกเองเลยผมไม่เกี่ยวกับมา9888แต่ยอมรับว่าพี่ไปเอี่ยวจริงๆคือพี่กับน้องเนี่ยนะฮะผมไม่ได้อยู่ด้วยกันนานๆเข้าหรือว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเลยนะครับโดนจับแยกจับอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้อ่านลายกลุ่มกันนะฮะมันก็เลยอาจจะไปคนละทิศคนละทางนะฮะน้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะพี่บอกว่าไม่ได้ทำเลยนะครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคุณรอดูก็แล้วกันนะครับวันที่16นั้นเขาจะลุยหรือว่าเขาจะกันเชียงหนีนะครับพี่ว่า16เจออยู่ว่า16ไม่เจอเดี๋ยวรอดูแต่ไหนๆพูดถึงเรื่องตม.ขึ้นมาแล้วเรื่องของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพี่ที่คุณดิวเขาเปิดแผลมาอีกแผลนึงแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ไปกระแทกกระเทือนใครนะเรื่องรถนำขบวนสามีของเธอตอนที่มาเมืองไทยครับจริงๆเนี่ยเขาก็ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับเขาก็บอกว่าสามีเธอเนี่ยซื้อแพ็กเกจโรงแรมนะแล้วก็อยู่ในแพ็กเกจเรื่องรถนำขบวนด้วยนะครับคืออันเนี้ยไม่ต้องไปสอบเซบาสเตียนนะสอบตำรวจด้วยนะครับนะฮะมันก็จะไม่ต่างกับคนจีน VVIP นะเรื่องนี้มันมีมาแล้วมีมานานและตอนนี้มันก็ยังมีอยู่นะคุณจะเห็นว่าเว็บของจีนนะก็ยังประกาศขายอยู่เพียงแต่มันเพิ่มราคาขึ้นตามอัตราการไล่กวดของตำรวจเท่านั้นเองครับซึ่งเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปย้อนความเอาผิดได้แม้ว่าตำรวจในปีนั้นเพราะมันเรื่องหลายปีแล้วจะออกราชการไปแล้วก็ตามขอโทษทางวินัยย้อนหลังได้ด้วยพี่ติ่งก็แน่นอนนะฮะถ้าคุณจะเอาจริงก็ย้อนหลังได้ทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าพอเรื่องมันเงียบก็พากันเงียบไปด้วยเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาถึงได้บอกว่าเดี๋ยวดูแคลนพลังแค้นของผู้หญิงรวมไปถึงผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้าสื่อเยอะแยะมากมายเหมือนคุณดิวอริสราอย่างคุณเอ๋มิรานี่ถึงขั้นล่าครูไพบูลย์เข้าคุกได้เลยค่ะครับคุณเอ๋มิราก็เป็นความแค้นนะฮะแต่ไฟแค้นนี่มันจำกัดวงอยู่แค่ระดับครอบครัวนะครับแต่ไฟแค้นของคุณดิวอริสราเนี่ยมันลามไปทุ่งเลยนะฮะแต่คุณเอ๋มิราเนี่ยเฉพาะครูไพบูลย์เท่านั้นเองฮะที่โดนไฟไหม้อยู่นะประเด็นก็คือคุณเอ๋มิลาคุณไพบูลย์เนี่ยเขาก็อยู่กันมาตั้งนานเนแล้วนะครับตั้งแต่คุณเอ๋มิลาอายุ16 17แต่ก็ยังไม่ถึง18นะครับจริงๆเนี่ยพ่อแม่ของเอ๋มิลาเนี่ยเขาก็ฟ้องตำรวจไปแล้วนะ4กรรม4กระทงนะฮะตั้งแต่ภาคผู้เยาว์นะตั้งแต่คือคดีอะไรก็ว่าได้หมดนะถ้าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะคุณไพบูลย์ก็โดนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณไพบูลย์มาตกมาแต่งมาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานะฮะมันก็เท่ายอมความมาระดับตำรวจไม่ต้องส่งไปถึงศาลได้นะครับแล้วก็แต่งงานมีลูกอยู่กินกันมาอย่างมีความสุขแล้วนะครับมันก็น่าจะจบอย่างนั้นแล้วใช่ไหมฮะมันก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งคุณไพบูลย์ทุกคนจะมีอนาคตแต่งเพลงแล้วก็ดังนะครับแล้วก็นะมีเงินมีทองคุณเอ๋มิลาก็เป็นครอบครัวมีลูกมีอะไรนะครับก็ชีวิตก็น่าจะสมบูรณ์ดีแต่มันมี
มือที่3เข้ามาเนี่ยนะมันมีนักร้องวัยรุ่นขึ้นมาอีกคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นตั้งแต่ระดับมัธยมตั้งแต่14นะคือคุณกระต่ายอย่างเงี้ยนะครับเป็นนักเรียนมัธยมด้วยแล้วครูไพบูลย์ก็เข้าไปคุกคีไปแต่งเพลงไปปั้นเธอนะฮะจนกระทั่งปั้นไปปั้นมาครูไพบูลย์ก็ขอเลิกกับเอมิลาเพื่อมาอยู่กินกับกระต่ายนะฮะแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันคุณเห็นมั้ยครับเรื่องมันก็น่าจะจบได้อีกเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าครูไพบูลย์เลิกแล้วชดเชยเขาพอสมควรแล้วก็มาอยู่กับคุณกระต่ายถ้าครอบครัวคุณกระต่ายไม่เอาความไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็อยู่กินกันไปก็น่าจะจบนะฮะแต่มันไม่จบเพราะ2คนนี้ไปให้สัมภาษณ์สื่อนี่แหละครับคือประเด็นก็ต้องบอกอย่างที่พี่ติ๋งว่านะว่าเรื่องนี้นะไอ้ที่เขาบอกผู้หญิงเนี่ยนะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยจะปีไหนปีไหนปีนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่คุณเอเอาจริงๆก็ยอมเสียผัวแล้วนะยอมหย่าเพราะมันน่าจะจบตรงนั้นแล้วแต่เพราะว่าโดนฟ้องกลับเรียก1ล้านบาทข้อหาหมิ่นประมาทนี่แหละทุนนี้จะไฟลามทุ่งเลยคุณต้องไปดูความเจ็บของคุณเอมิลานะเขาบอกว่ามีอยู่3เจ็บด้วยกันนะฮะเจ็บหนักๆเลยนะเจ็บที่1ก็คือพบว่าสามีมีคนใหม่แล้วนะครับทั้งๆที่ตัวเองยังเป็นภรรยาอยู่คุณเห็นไหมครับเจ็บที่2เขาบอกว่าโดนฟ้องเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทเพราะเธอไปให้สัมภาษณ์รายการดังเนี่ยนะครับว่าทำให้ชื่อเสียงของกระต่ายนั้นเสื่อมเสียก็เลยฟ้องเอมิลาในเจ็บที่2 1ล้านนะเจ็บที่3คำสัมภาษณ์มันเป็นเจ็บที่สุดจะทนนะบอกว่าเธอมีชู้ก่อนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นไฟแค้นนะครับแล้วก็เลยเรื่องไปถึงลงถึงศาลแล้วทีนี้ไม่มีใครหยุดได้แล้วครับแล้วพอมีเรื่องนี้ขึ้นมานะหลายคนเขาก็บอกว่าตอนนี้ครูไพบูลย์น่ะเรียกว่านอนกอดระเบิดไว้2ลูกลูกแรกระเบิดไปแล้วเบอร์16อีกลูกนึงรอระเบิดเบอร์14ครับคือหมายความว่าก็กับเอมิลาเนี่ยก็โดนอยู่แล้วนะครับแต่มันเป็นศาลชั้นต้นนะฮะยังต้องสู้กันต่อ2ศาลเพราะว่าคดีความเนี่ยนะฮะมันมีทั้งยอมความได้และยอมความไม่ได้นะครับอย่าให้รู้ไว้ก่อนว่าเช่นผู้เยาว์อายุ15ถึง18ปีเนี่ยนะฮะมีทั้งผู้เยาว์เต็มใจและไม่เต็มใจนะครับแต่มันก็อยู่ที่ยอมความกันหรือไม่ยอมความนะฮะการตกแต่งกันเยียวยานะครับแต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีต่อให้เด็กเต็มใจยังไงก็ผิดอยู่ดีนะครับก็คือคุณเอมิลาเนี่ยเจอกันตอน16นะฮะมันก็มีบางคดีนะฮะที่มันยอมความไม่ได้นะครับและเขาบอกว่าคุณเอมิลาเป็นคนบอกเองว่ากระต่ายนั้นนะฮะอยู่กับครูไพบูลย์ตั้งแต่อายุ14นั่นคือลูกระเบิดอีกลูกนึงที่อยู่กับครูไพบูลย์นะครับคือครูไพบูลย์ก็นอนก่อนลูกระเบิดไว้นะถ้าดูแลกันดีๆนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าผิดใจกันเมื่อไหร่นะคดีความมีอายุ15ปีนะครับคุณกระต่ายนั้นก็พร้อมที่จะเชิญครูไพบูลย์ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ดูครูไพบูลย์เขาไม่ได้เครียดอะไรพี่เพราะว่าหลังจากที่ศาลตัดสินมาครูไพบูลย์ก็ยังไปทานข้าวยังโพสต์เรื่องอ้าวงวดนี้เลข8มายังดูชิลๆไลฟ์อยู่บนรถ BMW แน่นอนนะครูไพบูลย์เขาก็มีความรู้นะเขาก็เรียนจบจบครูมานะครับเขาก็มีเงินมีทองจ้างทนายได้นะทนายก็ดีทนายก็ดีก็คงแนะนำไปแล้วว่าคดีนี้มันต้องสู้กัน3ศาลนะเดี๋ยวไปถึงศาลอุทธรณ์แล้วก็ต้องรอไปถึงศาลฎีกาอาจจะใช้เวลาอีก 2-3 ปีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังชิลกินส้มตำได้อย่างโพสนะได้นะครับแต่ครูไพบูลย์หารู้ไม่ว่านะสิ่งที่ตัวเองโพสนั้นน่ะมันจะกลับมาทำร้ายตัวเองได้นะครับมีคนเขาเตือนไว้นะครับว่าทนายฝั่งโจทก์เนี่ยสามารถแคปเก็บไว้ให้ศาลดูได้ว่าจำเลยไม่มีความสำนึกผิดในสิ่งที่กระทำนะศาลอาจจะพิจารณาไม่ลดโทษก็ได้นะครับแล้วก็ยืนตามศาลชั้นต้นเพราะเห็นว่าโอ้โหยังไปกินเขายังเยาะเย้ยยังหัวเราะถากถางได้อะไรได้นี่นะครับไม่ได้กลัวนะไม่ได้สำนึกผิดนะครับเพราะนั้นอันนี้นะมันเหมือนกับฆ่าตัวเองอีกดอกหนึ่งเหมือนกันนะครับคือครูไพบูลย์เนี่ยคิดว่าจะสู้ถึง3ศาลเนี่ยคนเขาบอกว่านะทนายหลายคนเนี่ยนะครับทนายที่อยู่ออกตัวท่านเนี่ยเขาก็พูดกันเยอะแยะเขาบอกว่าจะสู้ไปถึงศาลฎีกาเนี่ยนะฮะมันโง่นะครับถ้าสู้แค่ศาลอุทธรณ์สู้ยังไงคุณรู้ไหมครับก็บอกกับศาลอุทธรณ์ว่าจะขอเยียวยามากกว่าที่ศาลสั่งนะและขอความเมตตาจากศาลให้ลดโทษด้วยการรอลงอาญาครับก็จะไม่ติดคุกนะแต่ถ้าโพสต์อย่างนี้ยังเยอะๆอย่างนี้ยังอยากจะสู้ไปถึงชั้นศาลฎีกาสูงสุดนี่นะครับเขาบอกว่าไอ้กระทงที่ศาลตัดมา4กระทงละ2ปีเนี่ยโทษสูงสุดแต่ละกระทงคือมัน10ปีนะถ้าเกิดสู้ต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวศาลฎีกาเขากลับไปตัดสินสูงสุดเข้าไปเจอไป40ปีนะไม่ได้กลับมาหาเมียเลยนะครับก็จะเรียกว่ารู้งี้ไม่สู้ดีกว่าจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยแนวทางการอุทธรณ์ก็คงจะคาดหวังได้3อย่าง1คือศาลยกฟ้องไปเลยครูไพบูลย์ไม่ผิด2ก็คือยังผิดอยู่แต่ว่าลดโทษลดค่าปรับหรือเยียวยาอะไรก็ว่าไปหรือยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเจอแคปแบบนี้อาจจะกลายเป็นยืนตามสันชั้นต้นหรืออาจจะเจอมากกว่าใช่ไหมพี่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นครูไพบูลย์ก็ดีกระต่ายก็ดีนะครับตอนนี้ก็ก
้มหน้าก้มตาสู้คดีกันไปนะครับแล้วก็ถนอมปากถนอมคำไว้ด้วยจะดีที่สุดครับซึ่งเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่นะพี่ตินะผู้หญิง3คนในเรื่องราวที่พูดมาทั้งคุณดิวอริสรานี่แรงแค้นของผู้หญิงนะคุณเอมมิราก็แรงแค้นเหมือนกันกระต่ายนี่ก็เรียกว่าถือระเบิดเอาไว้อยู่เป็นความได้เปรียบอย่างนึงคือ2คนนั้นเนี่ยเป็นคดีอาญาทั้งหมดนะครับเขาก็ไปสู้กันไปนะฮะต่างคนต่างสู้กันไปนะครับศาลก็มี3ศาลก็สู้กันไปแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคดีอาญานะครับเรื่องคุณชมพู่กับคุณน้อยเป็นมีประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้ว่ามีคนมาบอกใบ้ทำนองว่าแบบสามีของดาราสาวคนนึงระดับนางเอกแล้วมีกุ๊กมีกิ๊กมีกุ๊กมีกั๊กอะไรประมาณนี้ซึ่งพอทุกอย่างจบปั๊บกลายเป็นบอกโอ้โหเนี่ยคุณชมพู่สวยก็สวยดราม่านี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยหงเหนือมังกรที่แท้จริงจริงๆเนี่ยดาราเนี่ยนะครับก็แต่งกับคนรวยนี่ก็เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยนะคนดังนะแต่งกับดาราก็เป็นเรื่องปกติก็ส่งเสริมธุรกิจกันและกันดาราก็เป็นข่าวด้วยคนดังก็ได้โอกาสนะยืนคู่ดาราด้วยคุณก็จะเห็นว่าคนรวยในบ้านเราก็มีรวยหลายแบบนะครับอย่างรวยอย่างคุณน็อตเขาก็ทำธุรกิจมาจากพ่อจากแม่เขานะครับรวยอย่างคุณเบนเดมอนก็เทาๆหรืองงๆอยู่ต้องตรวจสอบกันต่อไปนี่นะครับหรือจะดังแบบ Forex 3D นะฮะทั้งหมดนี้ก็ใช้ดาราเป็นบันไดเป็นพื้นฐานเหมือนกันหมดหรือจะเรียกว่าความรักนะฮะหรือจะเรียกว่าความบูบวาบหรือจะเรียกว่าความหลงไหลหรือจะเรียกว่าไลฟ์สไตล์ผูกคล้องต้องกันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่บางความรักมันก็ไปจบลงอย่างคุณดิวกับคุณเบนเดมอนนะครับแต่2คนนี้ความรักจบลงด้วยความสวยงามแล้วก็มีลูกมีเต้ากัน3คนด้วยกันนะครับผู้ชาย2ผู้หญิง1แต่แน่นอนนะข่าวมันก็เกี่ยวข้องกับคนรวยคนดังฮะมันถึงจะเป็นเรื่องฮะถ้าเป็นข่าวตามีตามาเสียสามีชู้ใครไปสนใจฮะถ้าไม่ฆ่ากันตายก็ไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งถูกไหมครับแต่ประเด็นก็คือดาราเนี่ยนะมันก็มีเรื่องเงี้ยคุณน็อตเนี่ยมีมาตลอดทางตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วนะครับคุณชมพู่ก็ใช้ความนิ่งอย่างเดียวนะถ้าคนอื่นมาเนี่ยโดนปั่นข่าวเนี่ยเดี๋ยวพักก็เลิกกันแต่คู่นี้เขาก็ยืนยันรักกันมานะมีไม่รู้กี่ข่าวแล้วนะครับเขาบอกเงี้ยน็อตไปขายขนมจีบนางแบบสาวเนี่ยนะครับชมพู่บอกว่าไม่เคลียร์กับน็อตหรอกฮะเพราะมองว่าเรื่องของเขาไม่หึงหรอกหึงทำไมเราก็สวยใช่ไหมล่ะเพราะตอนปี54มีข่าวกับคุณออยสรุตาเนี่ยนะบอกว่าเคยคบหากับน็อตนะผู้ชายเขาบอกแล้วไม่เคยครับเป็นแค่เพื่อนรุ่นน้องที่มหาลัยชมพู่บอกว่าสำหรับชมพู่กับน็อตเรื่องนี้อดีตไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเรามีต้นทุนสูงนะไม่อยากแลกกับอะไรเจ็บตัวเปล่าๆนะครับหรือมีข่าวเมาซุปตาฟุ้งฟิ้งไม่มีเวลาปฏิบัติสามีเลยไปมีบ้านเล็กนะชมพู่เขาบอกอย่างเงี้ยเธอไม่ให้ค่ากับราคากับตัวหนังสือบนโลกออนไลน์นะครับคุณเห็นไหมครับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเวลามาถึงชมพู่แล้วเนี่ยนะครับชมพู่ใช้วิธีการตอบคำถามแบบพูดแบบนักการเมืองก็ได้นะครับใช้คำตอบคำถามแบบคุณชวนหลีกภัยใช้คำตอบคำถามแบบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะให้เห็นว่าเขาแยกเรื่องออกได้เขาแยกได้ว่าอะไรคือข่าวลืออะไรคือความจริงอะไรคือนะข้อมูลคือหลักฐานที่มันเป็นประจักษ์สำคัญนะเพราะฉะนั้นคุณชมพู่เขาก็เลยชิวๆครับซึ่งอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าคุณชมพู่เขาก็มองว่าเรื่องนี้มันควรจะจบกันที่ในบ้านมันไม่ควรจะต้องมานั่งแฉมาลากไส้กันอยู่ข้างนอกในบ้านเขาจะเคลียร์ไงเราก็ไม่รู้อยู่แล้วนะพี่แต่เอาว่าข้างหน้าเนี่ยคือเรียกว่าเป็นการตอบหนึ่งละฉลาด2คือสงบ3คือไม่โหมไฟให้มันกระพือแรงขึ้นไปอีกรวมไปถึงล่าสุดในสุดท้ายเนี่ยพอจบเรื่องทุกอย่างมันมอดไหม้ลงไปหมดแล้วข่าวลือต่างๆจบแล้วกลายเป็นว่าคุณน็อตเนี่ยแสดงความคลั่งรักให้โลกประจักษ์ด้วยการยกสมบัติทุกอย่างจากธุรกิจที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นชื่อคุณชมพู่หมดเลยครับก็อันหนึ่งนะชาวบ้านดูข่าวนี้ก็บอกโอ้อย่างนี้มันจริงใจดีนะให้เห็นเลยว่าไม่สามารถมีเมียคนไหนมาครอบครองสมบัติได้เพราะเป็นของชมพู่แต่เพียงผู้เดียวนะคุณน็อตบอกว่ายกสมบัติให้ชมพู่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับยกให้แล้วเซ็นไปหมดแล้วแล้วเอาพินัยกรรมเก็บไว้ในตู้เซฟนะครับคุณชมพู่ถามว่าสาบานว่าไม่มีใบอื่นให้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมนะครับเหมือนในละครอ่ะแบบมีฉากทนายเดินเข้ามาทำไว้อีกใบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณน็อตบอกไม่มีฮะพินัยกรรมสั้นมากถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างมอบให้กับชมพู่อารยาแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เป็นของผมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆนะครับนี่ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเต็มที่อาจจะเป็นเพราะว่า2คนนี้นั้นเขามีลูกด้วยกันถึง3คนนะครับเพราะนั้นแน่นอนนะคนเวลามันมีลูกอยู่ด้วยกันแล้วกับครอบครัวเนี่ยนะเขาจะคิดถึงลูกเป็นวาระสำคัญมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเมื่อมีพินัยกรรมก็แน่นอนนะไม่ยกให้ลูกจะไปยกให้ใครล่ะครับ
แต่มันก็มีประโยคที่พี่ติ๋มว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณชมพู่ก็บอกว่ามีใบเดียวใช่ไหมไม่ได้มีอีกใบนึงมาเซอร์ไพรส์เหมือนในละครใช่ไหมมันคือประเด็นอย่างนี้พี่ติ๋มว่ามีคนถกเถียงกันว่าพินัยกรรมมันแก้เมื่อไหร่ก็ได้ตราบใดเท่าที่เจ้าของมรดกเขายังอยู่แล้วรวมไปถึงว่าต่อให้มีอันนี้อยู่ในเซฟสุดท้ายถ้าไปแก้ฉบับที่2 3 4 5 6ถ้าจะใช้จริงๆเขาใช้ฉบับสุดท้ายนะที่มีการแก้ไขอ่ะถูกต้องครับก็แก้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณแก้ไม่ได้ก็คือว่าสิ่งที่คุณน็อตกับชมพู่มีลูกร่วมกัน3คนนะมันคือความรับผิดชอบของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับอันนั้นคุณไปแก้ไงก็แก้ไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องนึงที่มันผูกมัดใจ2คนไว้ด้วยกันนะครับคือจริงๆคนมีลูกมีเต้าด้วยกันเนี่ยเวลาเขาแยกขาดจากกันเขาก็ฟ้องนะเรียกสมบงสมบัติอะไรกันได้อยู่แล้วในชั้นที่1นะชั้นที่2มีพินัยกรรมมันยิ่งบอกได้ชัดเจนว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปนะเขามีเจตจำนงจะยกสมบัติให้เมียกับลูกนั่นก็ชัดเจนแต่กฎหมายมันก็แก้ได้นะครับแก้ใหม่ทำใหม่ได้ตลอดฮะให้ดูฉบับล่าสุดของพินัยกรรมก่อนตายเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราอย่าไปสนใจอะไรเขาเลยครับเพราะว่าเขาแสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วว่าเขาอยากจะให้กับใครและเขาก็ทำไว้ชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่เวลาปัจจุบันก่อนดีกว่านะครับเรื่องทั้งหมดนี้นะครับคนรักกันชอบกันจองล้างจองผานกันหรือวางระบบไว้ให้ความรักมันยั่งยืนผ่านพินัยกรรมอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องผัวๆเมียเมียกันมาทั้งนั้นนะฮะจริงๆแม่ผมก็สอนไว้นะฮะเรื่องผัวๆเมียเนี่ยอย่าไปสอนอย่าไปสู่รู้เรื่องของเขานะฮะเวลาเขาไม่ดีกันเราไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวเขาเนี่ยเขาดีกันขึ้นมาเราก็สอนนะครับแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะเรื่องบางเรื่องมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะฮะอย่างเช่นเรื่องคุณดิวอนิสลาเนี่ยนะครับเรื่องบางเรื่องมันเป็นประโยชน์สังคมเรื่องคุณเอ๋มิลาเนี่ยเวลาใครมีปัญหาอะไรมันจะได้รู้จักฟ้องร้องรู้จักต่อสู้กันหรือแม้แต่เรื่องคุณชมพู่นะการดำรงตนแบบคุณชมพู่การมีข้อผูกมัดกันเพื่อให้มันมีความยั่งยืนในอนาคตเรื่องทั้งหมดนี้อย่าให้มันเป็นข่าวบันเทิงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันนะครับ